ไหนเราพูดแผนได้ดีแค่ไหนแต่ถ้า1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่เราไปคุยกับลูกค้าเราปิดการขายไม่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ0แล้วพี่จะกลับมาแบบหน้าซีดกลับมาแบบไม่มีวิญญาณจริงไหมจริงพอกลับมาถึงบ้านสามีถามว่ามึงเป็นอะไรกูบอกแล้วมึงอย่าไปทำธุรกิจนี้มึงไม่สำเร็จหรอกสามีรู้สึกยังไงทีนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เมื่อได้มาเรียนวิธีการปิดการขายกับโค้ชบัคกรีแล้วทุกคนกลับไปต้องปิดการขายได้ทุกเคสโอเคหรือโอเคโอเคถ้ากลับแล้วยังปิดไม่ได้โทรมาหาส่วนตัวได้ไหมได้นะครับก็ตั้งใจอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆที่ประสบการณ์ในการปิดการขายตัวเองตั้งแต่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับตัวเองก็เป็นเหมือนทุกคนที่อยู่ในห้องนี้วันนั้นผมเห็นพี่คนหนึ่งที่ขึ้นไปบนเวทีพี่สองคนเขาถือไมค์แบบนี้แล้วสอนปิดการขายวันแรกที่ผมเข้าแคมป์ผมตั้งเป้าหมายว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นโค้ชปิดการขายแบบนั้นแล้วผมบินไปกรุงเทพเลยเพราะผมเห็นว่าพี่คนนั้นถือไมค์ส่วนตัวสมัยก่อนเขาไฮโซมากเขาถือไมค์ส่วนตัวมาจากบ้านเพื่อที่จะมาสอนผมบินไปกรุงเทพเลยเพื่อไปซื้อไมค์เหมือนเขาเพราะผมอยากจะเป็นจริงๆแล้วผมฝึกตัวเองนะครับจากการลงมือทำนะครับแค่เดือนที่2ผมมีรายได้ตอนนั้น 200,000 บาทแล้วสามารถเป็นโค้ชสอนปิดการขายตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีเรื่องราวอาจจะมีเรียกหลายคนอาจจะเก่งกว่าแต่ว่าผมอยากจะแชร์ในเรื่องของทำไมเด็กคนนี้ถึงสามารถปิดการขาย MD ได้เยอะนะครับก็เริ่มต้นปิดการขายก็คือว่าถ้าเรามองว่าปิดการขายเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนใหม่จะบอกว่ากลัวต้องให้อัพไลน์ไปปิดไหมต้องให้อัพไลน์อยู่ด้วยเพราะว่ากลัวทุกคนเป็นแบบนี้ผมก็เป็นแบบนี้แต่วันนี้หลังจากนี้เราจะไม่กลัวถ้าเรารู้สิ่งนี้นะครับก็ขอสไลด์ได้ไหมครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปหาลูกค้านะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องเตรียมตัวเองก่อนเลยลองเปิดในหนังสือก็มีข้อแรกคือเราจะต้องเตรียมตัวเองก่อนเลยเตรียมตัวเองคืออะไรครับเตรียมตัวเองนี่สำคัญที่สุดคือสิ่งภายในที่เราต้องเตรียมคือความเชื่อมั่น 100% จำไว้เลยนะว่าถ้าวันนี้เราจะไปปิดการขายคนคุณจะต้องมีความเชื่อมั่น 100% ว่าบัคกรีมาทำธุรกิจในเจมี่ไม่ได้มาทำเล่นๆวันนี้ฉันไปหาลูกค้าคนนี้ฉันตัดสินใจสำเร็จแล้วจะพาเธอสำเร็จกับฉันเราจะต้องมีความเชื่อมั่นแบบนี้ต่อให้เราเป็นคนใหม่ที่ยังไม่ได้เก่งไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพี่เพราะระบบมันมีเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราใส่ความเชื่อมั่นข้างในใจบอกว่าฉันมาทำแบบเจมเนี่ยต้องสำเร็จ 100% แล้วคนที่ฉันไปชวนถ้าเขาลงฉันจะพาให้เขารอด 100% ใส่แบบนี้เลยแล้วก็สองก็คือเราจะต้องขจัดความกลัวความอายความเกรงใจออกไปให้หมดเลยสิ่งเหล่านี้นะเวลาเราสอน5บทบาทน่ะจะเข้าใจแต่พอเวลาไปโรงงานพื้นฐานจริงๆพี่เชื่อไหมพอจังหวะที่ไม่ให้พูดจะพูดแทรกพอจังหวะที่จะเชียร์เธอติดตรงนี้เลยเนี่ยไม่ดูตรงนี้เกรงใจสุดท้ายเธอคิดดีแล้วลง S ก่อนได้ไหมมีไหมแบบนี้มีหัวใจอัพไลน์ข้างในหัวสอนนะรอบหน้าผมไม่มาช่วยมึงแล้วนะไม่ใช่นะไม่ใช่คนนี้แน่นอนเราต้องตัดความกลัวความอายความเกรงใจออกไปให้หมดเลยเพราะคุณสมบัติของ3อย่างนี้คือคุณสมบัติของคนที่เป็นมือล่างขออย่างเดียวต้องการไงแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดใหม่เราบอกว่าวันนี้เราเป็นคนมือบนฉันจะไปช่วยคนนี้ถ้าคนนี้เปลี่ยนชีวิตมีรายได้เดือนละแสนครอบครัวคนนี้สบายหน้าที่ของฉันยอมเหนื่อยเพราะฉันประกาศไว้แล้วจะช่วยเหลือคนนี้เธอเอาไหมถ้าเธอจะเอาฉันจะช่วยเธอตัดความกลัวความเกรงใจออกไปทั้งหมดมีหนองมุตสนาโกรโอ้ไปตุกไปเชียร์แบบนั้นโอ้กูไม่ต้องกลัวกูไม่ทิ้งมึงหรอกเนี่ยไปแบบนี้โอเคไหมโอเคอ๋อไม่ใช่พ่อไปบอกต้องไปกลับไปคิดดูก่อนไหมมีไหมแบบนี้หลังจากนี้ไม่มีแล้วนะถ้าใครทีมงานใครเข้าแคมป์รอบนี้แล้วมีแบบนี้อีกนะ
ฉันบอกว่าพวกเธอนี่คือหลับในห้องเรียนแน่นอนจริงไหมอ่ะแล้วก็ต่อไปก็คือเราจะต้องใช้ความมั่นใจของเรานี่แหละดึงศักยภาพให้เห็นว่าพี่เธอเป็นแม่บ้านอ่ะใช่ไหมวันนี้ถ้าเรามองคนนี้เป็นแม่บ้านมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจไหมถ้าเรามองจากภายนอกนะไม่มีแน่นอนเราตัดสินเขาแบบนั้นแต่มันไม่ใช่พี่วันนี้พี่ไม่ได้เก่งแบบผมแต่ผมมองจากสายตาพี่แล้วคือพี่ต้องการสำเร็จอ่ะขอแค่ใจพี่เปิดนะผมจะจับให้พี่สำเร็จเลยพี่เชื่อมั่นในตัวผมไหมวันนี้จับมือทำด้วยกัน 47,000 เลยพี่โอเคไหมพี่ต้องแบบนี้เราต้องมั่นใจใส่พลังให้เขาเพราะเรามีความมั่นใจ 100% ดึงว่าเธอก็สำเร็จได้โอเคไหมอาจารย์โอเคนะครับหลังจากนี้MB เต็มคาราเบลแน่นอนต่อไปเลยสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเราจะต้องเตรียมลูกค้าเมื่อกี้เราเตรียมตัวเองแล้วใช่ไหมใส่พลังใส่ความเชื่อแล้วก็ใส่พลังให้กับคนกับลูกค้าหลังข้อที่สองคือเราจะต้องเตรียมลูกค้ามีอะไรบ้างหนึ่งต้องเคลียร์แนวคิดหลากหลายอาชีพเวลาอัพไลน์ถามว่าลูกค้าทำงานอะไรโปรไฟล์เป็นแบบไหนคนใหม่จะบอกว่าไปเจอแล้วก็ไปคุยที่อะไรนะที่ร้าน Amazon ดีกว่าพอไปเจอปุ๊บเขาไปถามใช่ไหมมีไหมแบบนี้มีจริงๆแล้วเนี่ยอัพไลน์เขาไม่ใช่ว่าสอนรู้สอนเห็นนะแต่หน้าที่อัพไลน์เขามาเรียนแล้วเขาจะต้องรู้ประวัติของลูกค้าว่าลูกค้าทำงานอะไรมีครอบครัวหรือยังชอบธุรกิจไหมชอบความสวยงามไหมมีลูกไหมมีภาระมีเงินในกระเป๋าไหมเพื่อถ้าเรารู้ว่าลูกค้าอาชีพอะไรนะเราจะได้รู้จุดเด่นเราจะพูดแล้วเราจะได้รู้จุดด้อยเพื่อในการขยี้ในการปิดการขายเพื่อให้ได้ MD 47,000 อยากได้ MD 47,000 ไหมเวลาอัพไลน์ไปช่วยเพราะฉะนั้นต้องส่งการบ้านมาไหมจริงหรือเปล่าโอเคเลิศมากข้อที่สองถ้าเราไปคุยกับลูกค้าแล้วโอ้ไปคุย2ชั่วโมงนะกะแต่งหน้าตาดำหรือว่ากะหลับเมื่อกี้หลับนะเอาไม่หลับนะอ่ะก็คือว่าสมมติว่าวันนี้เราไปคุยกับลูกค้า2ชั่วโมงไปคุยกับเด็กยอกมีน้องก็ได้นะมีน้องชื่อบ้านเราเยอะเนาะในนี้ก็เยอะนั่นเดี๋ยวฉันจะโดนรองเท้าหรือเปล่าเนี่ยสมมติแล้วกันนะชื่ออามีน้องมีน้องเมกาพูดอามีน้องไปคุยกับอามีน้องนี่โหแบบจะทำหรือไม่ทำดีตัดสินใจ2ชั่วโมงยังไม่ลงเรากับอัพไลน์นี่คุยจนคอแห้งแล้วคนพามาก็คุยคอแห้งแล้วตกลงมึงจะลงหรือไม่ลงจะลงหรือไม่ลงอะไรเงี้ยถ้าเป็นเราทำไงทีนี้กลับเลยไหมหน่องมึงกันเละปาเดียวธุรกิจมึงตกมึงสุดลงมึงเหมาะธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับเธอมั้งเนาะกลับไปเลยแบบนี้เลยไหมเธอขำเพราะเธอทำแบบนั้นใช่ไหมนี่แหละคือเราไม่ต้องแบบรอถึง5ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงนะแต่เวลาเราจะกลับไปเนี่ยเราอย่าพูดแบบนั้นตอนที่พาลูกค้ามานะดีๆเลยนะไปรับลูกค้ามาพูดกินกาแฟพอลูกค้าไม่ลงปล่อยลูกค้ากลับคนเดียวเลยไม่มีใครไปส่งลูกค้าถึงที่รถเลยในระหว่างทางกูมีเงินในพวกมึงนี่นะพอกูไม่ตัดสินใจทำไม่มาส่งแล้วโชคดีแล้วที่กูไม่ทำกับมึงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นมือบนเมื่อไหร่นะมันจะไม่มีปัญหาพวกนี้เลยเขาไม่ลงไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปช่วยไปส่งเธอวันนี้เธอไม่ลงไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเธออยากทำเดือนเจนเมื่อไหร่เธอเห็นหน้าฉันเป็นคนแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะฝากไปคือขู่ให้กลัวอยู่ให้ยั่วให้อยากฝากให้คิดเช่นขู่ให้กลัวสมมติว่ากะทำงานเป็นอะไรดีแม่ค้าแม่ค้าทำไมสวยไม่เหมือนแม่ค้าเลยโธ่กินทันตกรรมหมอนวัตกรรมโค้ชสวยบ้าสอนดีมากเลยเมื่อกี้ตอนที่โค้ชสวยบ้าสอนก็ได้ยินคำว่านวัตกรรมนะแต่ก็บอกว่าทันตกรรมสงสัยไปคลินิกหมอฟันบ่อยรุ่นนี้โดนฟันบ่อยใช่ไหมเล็กน้อยก้าอย่าคิดมากนะจะได้แบบไม่คิดใช่ไหมเดี๋ยวโดนหนักกว่านี้แน่
ครูให้กลัวสมมติว่าเป็นแม่ค้านะเราก็บอกว่าเธอเนี่ยวันนี้ธุรกิจนี้ที่ฉันเล่าให้เธอฟังนี่นะเธอไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นแม่ค้าดีเลยชมเขาไปก่อนเลยแต่เธอเชื่อไหมเพื่อนฉันคนนึงที่เป็นแม่ค้าแบบเธอนะคือได้เงินแบบโหครอบครัวสบายเลยได้เงินเยอะมากไปซื้อรถซื้ออะไรแต่พอโควิดมานะเธอร้านปิดลูกค้าไม่ซื้อตอนนี้เป็นหนี้เธอวันนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันเป็นแบบไหนแต่วันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเธอมีโอกาสมาทำธุรกิจเจมตรงนี้มีรายได้จากตรงนี้พาสซีฟทุกเดือนเดือนละ 50,000 สุขภาพเธอก็ได้อีกถ้าเกิดเหตุการณ์โควิดครั้งที่2ครั้งที่3เธอว่าเดือนละ 50,000 พอใช้มั้ยในบ้านแต่ถ้าวันนี้เธอยังไม่เห็นไม่เป็นไรเธอนึกหน้าฉันนี่แหละตัวเล็กๆคนนี้หน้าเหมือนคางคกนี่แหละเนี่ยแต่ว่าถ้าเธออยากทำเองดีเมื่อไหร่มาทำกับฉันโอเคมั้ยไม่ใช่ว่ามุกเล็กดีเงี้ยอากูมาลากันตารำตาตุ้งงอย่าแบบนั้นนะขู่ให้กลัวยั่วให้อยากสมมติว่าเราไปคุยกับลูกค้าแล้วยั่วให้อยากก่อนกลับบ้านบอกว่าเดตาสวยจังเลยเดตารู้ไหมอ่ะปั๊บไปเจอคนหนึ่งเป็นแม่ค้าเองนะหน้าตาไม่ได้สวยเลยนะแต่มาทำตรงนี้1ปีได้ล้าน2เดตารู้ไหมคนสวยๆแบบเด็กนะถ้ามาทำธุรกิจตรงนี้นะไม่ต้องถามเลยเดือนละแสนง่ายมากเลยแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดได้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรเมื่อไหร่ที่เด็กต้องการจริงๆนะเอาเบอร์โทรของอาแบเอาไปเลยนะเด็กไม่ต้องโทรมาจีบนะเพราะแบบไม่ชอบเด็กหรอกแต่ว่าโทรมาคุยเรื่องธุรกิจได้โอเคหรือโอเคจำใช่ไหมที่ฉันพูดเมื่อกี้แต่ถ้าไม่จำต้องกลับไปท่องเลยเพราะว่านี่ก็ท่องมาเหมือนกันโอเคไหมไม่ได้เกิดมาเก่งเลยท่องแบบนี้แหละอ่ะแล้วก็ฝากให้คิดสมมติว่าเราจะฝากให้คิดจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราไปคุยกับลูกค้าแล้วเขาไม่เอาใช่ไหมเราก็บอกไม่เป็นไรเพราะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจของสายบุญนะคือการให้อ่ะมันมือบนอ่ะเรารับ46,000และ47,000แล้วเราต้องไปช่วยเขาอ่ะเสียค่าน้ำมันไปช่วยเหลือให้เขาเปลี่ยนชีวิตอ่ะมันคือธุรกิจของการให้แต่วันนี้ถ้าเกิดพี่ไม่มีโอกาสได้มาทำตรงนี้เหตุผลอะไรผมไม่รู้แต่อย่างน้อยก็คือว่าอย่างน้อยคือวันนี้อาจจะแบบเขาเรียกนะวาสนาเราอาจจะยังไม่เท่ากันไม่เป็นไรพี่ผมไม่ได้ว่าพี่เลยวันไหนที่พี่อยากจะทำพี่นึกถึงหน้าปักกรีคนนี้เป็นของคนแรกได้ไม่ได้พี่เอาเบอร์โทรไปให้เลยโอเคไหมอ๋อเจ้าโอเคโอเคนะครับ MD เต็มคาราเบลแน่นอนแล้วปิดการขายด้วยใช้หลักของ yes and but อันนี้เวลาเคลียร์เขาโต้แย้งลูกค้านะสำคัญมากเลยคนใหม่เนี่ยคืออาจจะยังไม่ได้ผ่านตรงนี้แต่กลับไปหลังจากนี้นะห้ามเถียงลูกค้าเด็ดขาดเพราะลูกค้าไม่ใช่สัตว์ศัตรูลูกค้าแบบนี้คือแบบนี้ลูกค้าบอกว่าเราโกงใช่ yes ก่อนก็คือ yes ก่อนกะยิ้มเลย yes ก่อนน่าเกลียดอ่ะก็ yes at but yes at but yes ที่แปลว่าใช่นะเข้าใจเนาะเวลาลูกค้าบอกว่าไม่มีเงินคนทั่วไปบอกว่าโกหกบ้างมากูตะโกนมั่งนอกตุกที่มาแกกูระวังก็มาปะมั่งนอกมาตุกตอบมาลูกค้ากูตอบมาจริงไหมแบบนั้นไหมคนทั่วไปเป็นแบบไหมหลังจากนี้ไม่มีแบบนี้แล้วนะตั้งสติแล้วกลับไปคุณใช่ลูกค้าบอกไม่มีเงินใช่ก่อนเลยโอเคไหมอย่าเพิ่งเถียงลูกค้าและแอนบักใช่แล้วก็แต่ใช่แล้วก็แต่เดี๋ยวบักจะยกตัวอย่างให้ปิดการขายโดยใช้ไวจอยของตัวเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราต้องกลับไปฝึกไวไอจอยทำไมฉันถึงมาทำธุรกิจตัวนี้แล้วเราพูดตามลูกค้าเลยสมมติว่าลูกค้าเป็นแม่ค้าใช่ไหมเราบอกว่าเนี่ยผมเป็นพยาบาลนะพี่แต่ว่าตอนแรกนะผมคิดว่าจะไปกู้เงิน200,000ไปเปิดร้านกาแฟเหมือนพี่เลยมีคนจะเซ็กแต่ว่าตอนนั้นผมคิดไปคิดมาแล้ว200,000ผมไม่มีเวลาไปดูแล้วคนแกขายกาแฟก็เยอะอเมซอนก็เยอะอ่ะพี่ผมก็เลยตัดสินใจไม่ได้เปิดร้านกาแฟแต่ผมตัดสินใจมาลง47,000แต่47,000วันนั้นอ่ะผมก็ไม่กล้าที่จะทำหรอกเพราะไม่เก่งพูดก็ไม่เป็นแต่ว่าทำตามระบบที่เขาสอน1ปีผมได้ล้านกว่าพี่เห็นไหมเราพูดแบบนี้ได้ไหมไวไอจอยตัวเองให้ตรงกับอาชีพเขาอย่าลืมว่าเราคือนักปิดการขายแล้วเป็นนักแสดงด้วย เพราะเราต้องเป็นทุกบทบาทนะครับก็ไวจอยตัวเองตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าแล้วก็อย่าไปเถียงลูกค้าเด็ดขาดแล้วก็เคลียร์การลงทุนด้วยตัวเลขให้ชัดเจนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้
เมื่อกี้หลังจากที่เราเขียน MD แผนการจ่ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราถามว่า SDMD อันไหนคุ้มทุนที่สุด MD อะไรนะ MD ใช่ไหม MD ใช่ไหมแล้ววันแรกนะเวลาตอนที่เราจะลงอ่ะเวลาอัพเวลาอัพไลน์ไปคุยกับเราอ่ะที่บอกว่า MD คุ้มทุนที่สุดแล้วเธอสะดวกเป็น MD วันนี้เลยไหมเรารู้สึกยังไงตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอาบุกนาบายาชกับเดออาบุตาดอรูวีมาอีปากับมานครับล่องแต่งหัวนี่จริงไหมฮะส่วนมากข้างนั้นไม่ชอบเราธุรกิจแบบนี้ไม่ชอบไม่ชอบอยากทำแหละต้องคิดดูก่อนจริงๆลึกๆข้างในแล้วกูไม่มีเงินจะลงทุนจริงไหมจริงไหมจริงโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเดี๋ยวค่อยคิดดูก่อนได้ไหมอ่ะแต่ถ้าอยากทำไหมอยากแต่ว่าไม่กล้าบอกเพราะว่าตาเราดูวิไม่มีเงินโดยส่วนใหญ่นะหลังจากที่เราเขียนแผนเสร็จปุ๊บนะเราเตรียมตัวเองเรียบร้อยเตรียมลูกค้าเรียบร้อยหลังจากที่เราเขียนแผนเหมือนเมื่อกี้เสร็จปุ๊บเราถามลูกค้าเลยว่าSDMD อันไหนคุ้มที่สุดลูกค้าจะตอบว่า MD แล้วเราถามว่าเธอกล้าที่จะถามเลยยิงลองยิงดูดิว่ามันจะเอาจริงหรือไม่จริงแล้ว 47,000 วันนี้สะดวกเป็นเงินสดไหมว่านี่ดอกตาเนี่ยแบบตึงว่านี่ดอกต้องถามนะหลังจากนี้นะต้องกล้าที่จะถามแบบนี้ป้องบอกถ้าเราถามว่า 47,000 สะดวกไหมวันนี้ลูกค้าจะตอบว่าขอดูฮะตาจะดูวีคิดดูก่อนไม่มีเงินต้องปรึกษาแฟนอะไรอีกมันจะมีมุกเข้ามาเยอะๆตามหนังสือเลยจริงไหมบางทีเรื่องบางเรื่องตัวเองโกหกแฟนได้เลยแต่พอเรื่องนี้ต้องปรึกษาทันทีเลยจริงไหมแต่งตัวสวยๆบอกว่าจะไปปูโลกที่ไหนได้ไปอยู่ตะโลกาโปกับคนใหม่จริงไหมไปได้โกหกได้แต่พอจะทำธุรกิจเจมเนี่ยอาเบไม่ได้เดี๋ยวอาเบว่าโอ้ได้ผิดหลักการศาสนาอิสลามอีกไม่ได้อาเบจริงไหมฉันรู้เอาอย่างนี้หลังจากที่เราไปเคลียร์ข้อโต้แย้งลูกค้าเวลาเราไปโรงงานที่ถามมีข้อโต้แย้งอะไรบ้างที่เรายังตอบไม่ได้เพราะที่เราเจอบ่อยๆมีไหมแล้วเราตอบไม่ได้มีใครกล้าจะถามไหมว่าข้อโต้แย้งมีอะไรบ้างเห็นไหมเธอไม่กลัวคนที่สำเร็จแน่นอนมีอะไรบ้างครับสรุปคือว่ากลัวใช่ไหมมีเงินใช่ไหมแต่ว่ากลัวอ่ะโอเคอันนี้ดีมากเลยนะครับวันนี้เวลาไปทำลูกค้านะพี่จำไว้เลยนะไม่มีใครมาสอนพี่แบบนี้หรอกแต่ถ้าสอนพี่ก็ต้องใช้ตังค์เป็นแสนเป็นหมื่นบักเองไม่ได้เรียนแบบไม่มีโอกาสได้ไปเรียนออนไลน์ซึ่งเทคคอร์สเป็นหมื่นรู้ไหมว่าคำปฏิเสธที่บอกว่าไม่มีเงินที่บอกว่าปรึกษาแฟนที่บอกว่าต้องคิดดูก่อนคือคำหลอกลวงที่ลูกค้าจะเอามาหลอกเราเพื่อไม่ต้องจ่ายเงินให้เรา 47,000 แต่ลึกๆแล้วที่ลูกค้าไม่กล้าเอาเงินมาให้เรานะ 1. ลูกค้ากลัวว่าถ้ากูลงแล้วกูจะไม่ได้คืนไอ้พวกสามีปรึกษาไม่ใช่กลัวข้อแรกเลยคือกลัว 2. ไม่มั่นใจในบริษัท 3. ไม่มั่นใจในคนชวนว่าจะพาเรารอดไหมถ้าลงทุน 47,000 วันนี้ถ้าเรารู้ชัดเจนว่าลูกค้ากลัวใช่ไหมหน้าที่ของเราง่ายนิดเดียวกะชื่ออะไรนะฮะกะฟ้าเหรอผมเรียกกะฟ้าแล้วกันเนาะผมก็ถามว่ากะฟ้าเอาตรงๆนะวันแรกที่บักมาทำธุรกิจตรงนี้กับฟ้าที่มาฟังธุรกิจตัดสินใจจะทำก็อยากทำเหมือนกับฟ้านั่นแหละแต่สิ่งที่บักติดก็คือติดเพิ่มตรงที่ว่าบักกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนเพราะเงิน 47,000 มันไม่ใช่น้อยมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่บักจะเอามาลงทุนตรงนี้แต่กับฟ้าลองนึกดูเห็นไหมผมใช้หลักการ yes and but ก่อนจริงไหมแล้วหลักการที่สองคือ why I join แต่กับฟ้าลองคิดดูนะบักเป็นพยาบาล7ปีมีเงินในบัญชีแค่ 10,000 บาทอะพี่วันนี้ถ้าบัคตัดสินใจยังไม่ทำตรงนี้รออีก7ปีข้างหน้ามันจะมีเงินไหมในบัญชี 50,000 บาทไม่มีเพราะเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมบัคเป็นคนกลัวมากๆเลยครับ
แต่ตัดสินใจยอมทำทั้งที่เรากลัวเพราะเรามีพ่อมีแม่ที่ต้องให้เขาสบายกว่านี้บั๊กเอาเงินก้อนสุดท้ายมาตัดสินใจลงทุนตรงนี้47ครับทำทั้งที่กลัวแต่พอได้เดือนละแสนเอาตรงนั้นกลัวอีกไหมไม่กลัวจากที่กลัวจากที่พลังความกลัวเราจะกลายเป็นความภูมิใจเราจะบอกทุกคนเลยกับป้าถามจริงถ้าวันนี้ยอมตัดความกลัวแล้วมาจับมือทำกับป้าแล้วเอาจริงๆเดือนละแสนเดือนนี้เอาหรือไม่เอาเอาถามจริงๆไม่ได้อะไรนะถามใจตรงๆเลยนะอยากสำเร็จจริงไหมอยากได้เดือนละแสนจริงไหมแล้ววันที่47สะดวกเป็นเงินสดแม่งหรือว่าต้องไปตั้งทองกรณีที่เราเคลียร์คำว่าไม่กล้าเราก็เคลียร์แบบนั้นแต่ถ้าเราเคลียร์แบบนั้นแล้วเขายังไม่กล้าอีกเราก็ถามตรงๆนอกจากคำว่าไม่กล้าแล้วอ่ะที่จะทำธุรกิจยังติดปัญหาอื่นไหมถามเลยเพื่อให้รู้ปัญหาที่แท้จริงเห็นไหมมันก็จะเริ่มมาคำถามข้อที่2คือไม่มีเวลาเราก็ถามเขาตรงๆอีกรอบนึงกล้านอกจากปัญหาไม่มีเวลาแล้วกล้ายังติดปัญหาอะไรอีกไหมให้ถามปัญหาก่อนเลยเหมือนคุณหมออยู่ดีๆหมอไม่รักษานะเธอไปโรงพยาบาลหมอให้พาราอะไรไม่หมอมาถามก่อนเธออาการเป็นยังไงเธอติดที่ตรงไหนอาการนี้อ๋อเป็นโรคนี้เธอต้องรักษาแบบนี้เหมือนกันเวลาตอบข้อโต้แย้งเราต้องเอาข้อโต้แย้งที่แท้จริงโอเคเดี๋ยวโอเคเจ้าไม่มีเวลาเราก็ถามว่าใช่ yes and but เองเหมือนฉันเลยค่ะฟ้าบักเองไม่มีเวลาเราก็ไว้ใจตัวเองต่อบักเองเป็นพยาบาลทำงานอยู่โรงพยาบาลวันละ16ชั่วโมงถ้ามาทำธุรกิจแบบนี้กะคิดว่าบักจะมีเวลาไหมไม่มีเวลาแต่กะฮะกะฟ้าเชื่อไหมคนเรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ทำไมคนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลาเลยแต่มันอยู่ที่การบริหารเวลา8324 8ชั่วโมงแรกกับป้านอนกับอาเบนหรือทำอะไรก็ได้8ชั่วโมงที่เหลือเห็นไหมเวลาเราคุยเราต้องมีแบบสนุกสนานเราดูลูกค้า8ชั่วโมงที่เหลือทำงานประจำขายของก็ได้แต่ก็ยังเหลืออีก8ชั่วโมงถ้า8ชั่วโมงตรงนั้นไม่เอา8ชั่วโมงนะแต่จะเอาวันละ1ชั่วโมงแล้ววันละ1ชั่วโมง1เดือนได้ 100,000 นะเอาหรือไม่เอาแบบนี้บริหารเวลาให้ป้าได้ไหมได้ไหมได้หรอแล้ววันนี้417ได้เลยไหมได้อันนี้กรณีที่เราจะต้องไปเคลียร์แต่ถ้าเราเคลียร์ทุกอย่างแล้วเขาไม่เอาเราถามใจเอาตรงๆนะไม่ต้องทำก็ได้สรุปที่มาฟังอยากมีรายได้ไหมถ้าไม่อยากไม่เอาจริงไม่ใช่อยากได้เงินเธอแต่จะช่วยเหลือเธอพูดตรงๆแบบนี้เลยเพราะการที่เธอสมัคร417มันคือภาระที่ฉันต้องเอาเธอสำเร็จแต่ถ้าเธอมาแบบไม่พร้อมเธอไม่ต้องทำเธอกิน 2,700 นั่นแหละกินให้ผอมเลย 2,700 นะผอมเมื่อไหร่ค่อยมาทำก็ได้กัดนิดๆอะไรอย่างนี้เนาะมันจะได้แซ่บๆจริงไหมมีคำถามอะไรไหมที่เราเจอไม่มีแล้วใช่ไหมเก่งมากเลยอะไรนะปรึกษาสามีอันนี้เยอะมากเลยใช่ไหมเวลาปรึกษาแฟนปรึกษาใครปรึกษากิ๊กไม่มีแฟนปรึกษากิ๊กใช่ไหมปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาทุกคนเลยจริงไหมเราใช้หลักการเหมือนกันเลยใช่ถูกต้องแล้วลูกค้าคือพระเจ้าถูกต้องหมดเลยลูกค้าบอกว่าฉันไม่สวยใช่ฉันไม่สวยแบบนี้เลยลูกค้าบอกว่าต้องปรึกษาแฟนถูกต้องแล้วเธอต้องปรึกษาแฟนหาเงินมาหาพร้อมกันจะใช้ก็ต้องปรึกษาเธอเป็นคนที่สุดยอดมากชมเขาเลยจริงแล้วก็ยกตัวอย่างไว้เจอตัวเองแต่วันนั้นเธอลองคิดดูนะฉันจะลงทุน 4,700 อ่ะฉันก็คิดแบบเธอต้องปรึกษาที่บ้านเพราะว่า1ฉันไม่มีเงินลงทุนแต่วันนั้นฉันอยากสำเร็จอยากให้แม่ฉันสำเร็จแต่วันนั้นเธอลองคิดดูถ้าฉันกลับไปบอกแม่ว่าจะทำธุรกิจนะโดยที่คุณแม่ฉันไม่ได้มาฟังธุรกิจเธอคิดว่าแม่ฉันจะให้ทำมั้ยให้ทำไหมไม่ให้ทำเพราะเขาเป็นบวกเราสามีเธอก็เป็นแบบฉันนี่แหละถ้าฉันบอกวันนั้นแม่ฉันไม่ให้ทำแน่นอนแต่วันนั้นฉันเห็นความฝันของแม่ฉันอยากให้เขาไปเมกะให้ได้จากเงินที่ฉันตรงนี้ฉันเลยตัดสินใจไปคุยกับแม่ฉันบอกว่าจะเอาทองของคุณแม่ฉันสามบาทเนี่ยไปต่อยอดเรียนพยาบาลต่ออีก6เดือนแม่ฉันถอดไหมทีนี้ถอดแล้วเพราะลูกอยากจะเรียนแม่ก็ถอดมาลงตรงนี้ปุ๊บ 47,000
1ใช้เวลามาเรียนรู้ตรงนี้2วัน14วันหลังจากที่ผมออกจากแคมป์ได้ 120,000 บาทไปบอกคุณแม่คุณแม่รู้สึกไงทีนี้รู้สึกไงทีนี้โอ้เด็กๆๆเด็กๆๆเด็กๆยี่ๆอดอลฮากินี่โอนิวนักเกนี่กิกๆโอ้มอนิวกิกๆอ๋อพูดได้ด้วยชั่วโมงละ 12,000 อ่ะแม่ก็ตกใจอ่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้โกหกแต่เราไปทำให้เห็นผลลัพธ์ก่อนได้มั้ยวันนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงไหมอ่ะเรายอมเหนื่อยจริงไหมอ่ะเพื่อให้พ่อแม่เราสบายเรารักพ่อรักแฟนรักลูกเราจริงไหมเรายอมนะตัดสินใจมาทำธุรกิจเดนเจมให้ได้เดือนละแสนยังไงเขาไม่ด่าเราจริงไหมแล้วไปบอกตอนที่เธอได้เดือนละแสนนะสามีเธอไม่ไปไหนแล้วเอ้ยเพราะว่าไงเธอสวยขึ้นใส่สูททุกวันลิปสติกทุกวันเด็กๆเบลวาสมาชิกประชุมเขาเด็กเตะแอบแอบนอนเด็กมีไหมแบบนี้มีเพราะฉะนั้นวันนี้ใบบอกกับลูกค้าแบบนั้นเลยโอเคไหมอ๋อเจ้าโอเคมีอะไรอีกแจ๊กลูกโซ่อัตรากี่เดือนยังมีแล้วคำถามที่เป็นแชร์ลูกโซ่นี้เอาสตอฟูลหรอเรายังไม่เคยเราไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้เวลาเราบอกว่าแชร์ลูกโซ่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่เข้าใจนะคนใหม่ๆถ้าไม่เข้าใจก็จะตอบว่าเฮ้ยผมฉันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ฉันถูกกฎหมายนี่อยู่นารานี่จริงไหมไปเถียงลูกค้าแต่ถ้าเราก็ทำโอ้ใช่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 ไปก่อนนี้ให้เราเป็นเพื่อนกันเราบอกใช่เมื่อไหร่เรากลายเป็นเพื่อนเขาก็จะมีความไว้ใจในตัวเรามากขึ้นเราก็บอกว่าเราก็ถามตรงว่าชื่ออะไรนะไอซอถามว่าแล้วไอซอที่ลูกแชร์ลูกโซ่ที่ไอซอเข้าใจเป็นแบบไหนอ่ะอันนี้คือสมมติว่าบักถามกลับแล้วแชร์ลูกโซ่ที่เราเข้าใจเป็นแบบไหนลูกค้าจะอึ้งไหมอึ้งกลมๆนี่แหละหาคนจริงไหมเราก็อธิบายบอกว่าตอนแรกฉันก็คิดแบบเธอแต่แชร์ลูกโซ่หนึ่งผิดกฎหมายไหมมีสินค้าเป็นตัวเป็นตนไหมมีสคบอยฮาลาลไหมไม่มีแต่เธอเชื่อไหมคนแถวบ้านเราชอบเล่นเพราะอะไรรู้ไหมขี้เกียจอยู่เฉยๆได้ตังค์สุดท้ายหมดเลยทั้งที่ดินทั้งทุ่งนาหมดเลยจริงไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้ธุรกิจที่บักทำอยู่หนึ่งมีสคบมีอย.มีสินค้ามีฮาลาลแล้วถูกกฎหมาย 100% แต่มันจ่ายเงินเยอะอ่ะเธอจะเอาหรือไม่เอาวันนี้เธอจะเอา MD หรือว่าจะเอา MD แล้วมีเงิน7วันนี้สะดวกเป็นเงินสดได้ไหมถามจริงๆตอนนี้มีเงินในบัญชีกี่บาทอาจจะประกบมีในบัญชีมีเท่าไหร่ที่จะมานั่งเถียงกับฉันนั้นมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ฮะอาจจะตาบานมีนิดนึงเท่าไหร่นิดนึงหมื่นนึงอ๋อตอนนี้ต้องจ่ายอีกที่2,000หรือ5,000นี้โอเคเด้เธอสุดยอดมากเลยเอามา5,000เลยไอ้ซอก5,000บาทนอกจากเงินเธอยังมีอะไรไหมฉันเห็นเธอใส่สร้อยคออยู่นะของจริงของปลอมฉันดูหน่อยของจริงเท่าไหร่อ่ะเธอบาทนึงจริงโหทำไมฉันเห็นเหมือน2บาทเธอซื้อร้านไหนอ่ะสวยมากเลยแกะให้ฉันดูหน่อยโอ้ไปดูปุ๊บ 96.5 ของจริงโหปุ๊บปุ๊บเอ้ย1บาทจริงจริงโหกะซ้อทำไมกะซ้อซื้อเก่งจังเลยเหมือน2บาทเลยอ่ะกะซ้อรักไหมทองเส้นนี้รักมากถ้าวันนี้ทองเส้นนี้มาทำธุรกิจตรงนี้แล้วมันงอกทุกเดือนละบาทนะกับซ้อชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้ววันนี้ตัดสินใจทำกับบักไหมเอาทองตังค์ตรงนี้ก่อนไปตั้งที่ร้านเลยดีไหมโอเคเดี๋ยวโอเคโอเคเออมีอะไรอีกไหมฮะค่อยกลับไปคิดเอาตรงๆนะอันนั้นมันคือไม่ใช่ข้อโต้แย้งทำหลอกลวงแต่กลับไปคิดอะไรอ่ะจริงไหมในเมื่อเธอคิดทั้งชีวิตเธอยังไม่ขับรถเบนซ์เลยอ่ะจริงไหมกลับไปคิดอะไรตอนแรกฉันเป็นแบบเธอฉันมาฟังนะ 3-4 คนเธอจะบอกให้มาฟังธุรกิจพยาบาลหมดเลยเพื่อน2คนมีเงินบัญชี 200,000 ฉันมีแค่หมื่นนึงแต่เพื่อน2คนกลับไปคิดมา3ปีตอนนี้เป็นหนี้ธนาคาร3ล้านฉันไม่ได้พูดถึงเธอนะฉันพูดถึงเพื่อนฉันเพราะว่าเธอไม่ใช่คนแบบเพื่อนฉันเห็นมั้ยเราต้องเปลี่ยนคําพูดแล้วเราก็บอกว่าเธอรู้มั้ย
ฉันเข้าใจความรู้สึกเธอฉันเป็นแบบเธอเลยวันนั้นก็ต้องคิดแบบนั้นแต่ถ้าเธอว่าถ้าวันนั้นฉันไม่ได้เอาเงิน10,000มาตั้งตรงนี้ไม่ไปหลอกล่อแม่ฉันเอาทองมาตั้งตรงนี้เธอคิดว่าฉันจะมีวันนี้ไหมไม่มีเธอทองแม่ฉันอ่ะสาวปากที่ลงทุนเมื่อ3ปีที่แล้วฉันรับ10ล้านแล้วอ่ะจากตรงนี้เธอคิดดูนะเธอลองคิดดูเธอจะทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำเร็วได้เร็วฉันจะถามเธอหน่อยเซเว่นในหัดใหญ่เยอะไหมแต่ถ้าเธอเป็นเซเว่นเจ้าแรกของหัดใหญ่เธอรวยไหมรวยแล้วเธอไม่อยากรวยหรอนั่นแหละฉันเห็นปากอ้าปากฉันก็รู้ว่าเธอต้องการเงินแต่ที่คิดนี้เพราะว่ายังไม่มีเงินหรือเปล่าจริงไหมจริงแล้วนอกจากเงินเธอมีอย่างอื่นไหมมีอะไรในตัวที่ขายได้นอกจากตัวไหมเพราะดูแล้วน่าจะขายไม่ออกจริงไหมฟรีก็ยังไม่มีใครจะเอาจะเล่นน่ะเธออย่าไปพูดกับลูกค้าแบบนั้นนะแต่ฉันพูดได้เพราะว่าฉันมารถเบนซ์แล้วสมัยก่อนขับจีโน่ไปคุยกับลูกค้าก็มีการพูดแต่ก็มีการเข้าใจแล้ววันนี้ถ้าเกิดลูกค้าเราไปคุยกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าแล้วถ้าฉันทำแล้วอ่ะมันจะคืนคุณยังไงอันนี้ประเด็นสำคัญมากที่เราจะต้องกลับไปฝึกเป็นไอ้กลมๆตัวนี้เราจะต้องกลับไปฝึกให้เป็นถ้าไม่เป็นยังไงก็ไม่จัดเงินแสนจัดเจนอย่าหวังว่าให้อาตาดีช่วยเขาช่วยให้คุณได้100,000เหลือเขาปล่อยคุณแล้วหลังจากนี้กูโชคร้ายมากเลยที่ลงมากับบักเธอได้100,000เป็นโค้ชก็จริงแต่เธอเก็บแผนไม่เป็น1แต่2มันก็ทำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นอะไรเลยมีอะไรโทรหาอัพไลน์มีอะไรโทรหาอัพไลน์สูงแล้วเธอทำอะไรอ่ะไม่เป็นอะไรเลยเธอไม่ต้องทำหรอกธุรกิจนี้ถึงทำก็เหมือนไม่ทำจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปฝึกไหมฝึกไหมจริงหรือเปล่าพอกลับไปฝึกปวดแขนเขาบอกเขียนไม่เป็นมีเขียนหนังสือไม่เป็นนับเงินเป็นไหมเพราะถ้าจะนับเงินเยอะๆเธอก็ต้องเขียนให้เป็นก่อนเธอนกแก้วอ่ะมันเป็นนกที่พูดไม่ได้อ่ะแต่มนุษย์ไปขูดลิ้นมันยังพูดได้แล้วเธอเกิดมาอัลเลาะห์ให้เธอพูดมีลิ้นมีอะไรไม่ต้องไปขูดนะแค่เธอฝึกหรือกับไม่ฝึกเท่านั้นเองจริงไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้กลมๆนี้ต้องรู้กะถ้าวันนี้กะลงเป็นแพ็กเกจ MBC 17,000เมื่อไหร่ได้สินค้าเท่าไหร่ครับ36กล่องสินค้าไปขายก็ได้เอาไปกินเลยเอาตัวเองให้สวยเลยเอาให้กลิ่นหอมอะไรแบบนี้เอาไปกินเลยถามจริงถ้าวันนี้กะลงทุน MD แล้วอยากได้สินค้าอย่างเดียวหรือต้องการเงินคืน 47,000 อยากได้คืนมั้ยอยากแล้วเธอมีเพื่อนแม่สองคนที่เธอรักมากที่สุดแต่ถ้าเธอเกลียดเธอไม่ต้องเอาคนที่เธอรักมากแล้วไม่ต้องไปตัดสินได้ไหมว่าเขาจะทำหรือไม่ทำหน้าที่ของเธอคือเปิดโอกาสให้เขาเท่านั้นเองถ้าเขาทำฉันจะช่วยถ้าเขาไม่ทำฉันจะไม่คุยเรื่องธุรกิจกับเพื่อนคนนี้แต่เรื่องอื่นฉันจะคุยปกติเอาแค่สองคนมีใครบ้างที่ไม่มีเพื่อนสองคนมีไหมไม่มีหาแค่สองคนมาวาง MD ซ้ายหนึ่งคน MD แนะนำ MD ได้ค่าแนะนำเท่าไหร่ครับได้ค่าอะไรอีกค่าคีเท่าไหร่ 1,500 บาทฝั่งนี้ไปแนะนำ MD อีกหนึ่งคนได้ค่าแนะนำเท่าไหร่ค่าคีเท่าไหร่ 1,500 MD ซ้าย MD ขวาค่าจับคู่เท่าไหร่ครับ 6,120 บาทแค่แนะนำ2 MD นะคุณจะได้ละ 24,000 ใช่ป่ะแล้วก็ 3,000 ค่าจับคู่ 6,120 รวมแล้วคุณจะได้ที่ 33,120 บาทตัวเลขนี้ต้องเขียนให้เป็นนี่กลับไปฝึกไม่ยากที่ตายอย่างนอนตัวเลขป๊ะป๊ะป๊ะซ้อมป๊ะซ้อมป๊ะซ้อมตายหรอยากนะโอ้บางคนซื้อหวยต้องนั่งท่องหูยากกว่านี้อีกใช่ไหมอันนี้ง่ายที่สุดเลยทำแค่เนี้ยง่ายที่สุดเลยพอได้ 30,000 เสร็จปุ๊บเราก็ถามว่าเธอถ้าเกิด1สัปดาห์เธอได้ 30,000 เธอจะเลี้ยงแพะได้ไหมเอาไหมมันจะบอกว่าไงคนที่แบบไม่งบเอาเลยแต่คนที่บอกโอ๊ยกูยังไม่คืนทุนค่อยก่อนแล้วกันจริงไหม
ไม่เป็นไรจะทำไม่ทำก็เรื่องของเราแต่ได้ 33,120 เมื่อไหร่เราทำไงก่อนเราพูดกับลูกค้าเลยว่าวันนี้นี้คือเราพาเพื่อนมาแล้วต้องพาเพื่อนรอดวันนี้เราจะสอนสองคนนี้ไม่ได้แต่ระบบสอนได้พาสองคนนี้เข้าระบบแคมป์เข้างาน GPS สองคนแล้วให้เขาตั้งเป้าหมายสองคนเป็น MD ซ้าย MD ข้างขวาแต่เราทำไงทีนี้โดยส่วนใหญ่เราไม่แบบนี้พอได้ 30,000 เสร็จปุ๊บเรากล้าโทรไปหาคนนี้ไหมเรากล้าโทรไหมไม่กล้ากูกลัวอะไรกูมันจะเอาเงินคืนกูกลัวว่ามันจะถามว่าทำไมกูยังไม่ได้ตังค์คืนมีไหมแบบนี้มีตายเราบอกว่าพาเพื่อนมาต้องพาเพื่อนรอดเพื่อนจะด่าก็เรื่องของมันตราบใดที่มันอยู่ใต้องค์กรกูมันด่าเสร็จเมื่อไหร่มันก็จบคุณอย่าด่ากลับฟังไม่ต้องไปด่ากลับเพราะอะไรวันนี้เขาอาจจะยังไม่พอใจแต่ถ้าเขาระบบเมื่อไหร่เขาเก็ตเมื่อไหร่ต่อให้เขาจะด่าเราเจ็บแค่ไหนเขาก็หาเงินที่เราจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกล้าที่จะปรึกษาโทรไปหาคนนี้เธอมีระบบนักที่ยาลา GPS เธอไปเรียนรู้ก่อนก็ได้จะพาเพื่อนไปก็ได้อย่างน้อยเขาจะได้เป็นและมีความมั่นใจแล้วพอเขาเปิด2คนเพื่อนเราก็ได้คนละ 30,000 เสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายคำว่าเครือข่ายเธอลองดูนะ4คนนี้เธอรู้จักไหมไม่เธอแค่เปิดสาขาที่1เธอเองสาขาที่2เนี่ย7สาขาที่2นี่นะเธอก็ไปเปิดเพื่อนเธอโดยที่เธอไม่ต้องลงทุนหลังจากนั้นเธอใช้แรงไปช่วยสาขาที่1ที่2มันงอกเป็นสาขาที่3 4 5 6โดยเธอไม่รู้จักเลยแต่จะส่งเงินมาให้เธอตอนเที่ยงคืนทันที 6,120 MD ซ้ายขวาส่งเงินมาให้เธอทันที 6,120 MD ซ้ายขวาเธอก็จะได้เพิ่มอีก1 2 2 4 4 5ไม่มี4 0เธอตำราไหนอ่ะคนละบริษัทหรือเปล่ากะอย่าทำเยอะเหล่านะเอาใหม่นะอ่ะ 33,120 บวกกับ 12,240 จะเท่ากับ 45,360 บาทคืนทุนหรือยังเอาสตอฟิลล์ใช่ใช่ถูกต้องไม่คืนทุนเอาเงินจากตรงนี้ไปฝากไว้ที่เดิมเริ่มเฉลยกับแม่ได้แล้วเจ๊เจ๊ที่บอกว่าจะไปเรียนวันก่อนเอาทองเจ๊ตกลงไม่ได้ไปเรียนทีนะยังอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนี่แหละแต่เอามาทำธุรกิจตอนนี้เอาทองคืนเรียบร้อยแล้วเจ๊รู้สึกไงทีนี้ทำอะไรเจ๊จะลงทุนไว้ได้ไหมลงทุนเท่าไหร่เจ๊มีทองไปขายเลยไหมแต่ถ้าเราบอกตั้งแต่วันแรกตัดไม่ต้องลงเชือกโซ่หรือเปล่าลูกโอ้เชือกโซ่เปล่าลูกทำไม่ได้วันนี้ทำไม่ได้ที่คนบ้านนี้โดนไปสองแสนแล้วลูกไม่ต้องหมอตกลงไม่ทำหมอแบบนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นตัดอะไรได้ตัดไปก่อนเพราะเราอยากรวยเนอะเราไม่ได้โกหกบอกแต่เราจะทำให้ครอบครัวเราสบายหลังจากที่เราคืนทุนลองคิดดูนะสินค้าได้กินฟรี1ปี 0% คือความเสี่ยง 100% คือกำไรตลอดชีวิตเลยนี่คือเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายจำเป็นต้องไปหาคนอีกไหมจำเป็นไหมไม่ใครบอกพอได้เงินเมื่อไหร่ปุ๊บรายชื่อมาหมู่บ้านนี้ก็เพื่อนกูหมู่บ้านนี้ก็เพื่อนกูพอคนนี้จะไปพอทีมงานบอกว่าคนนี้ฉันก็รู้จักฉันจะไปฉันไปคนอื่นไม่ไปช่วยทีมงานแล้วคนนี้ฉันจะเอาก่อพอไปเป็น MD ก็ได้ชั้น12จริงไหมมีไหมแบบนี้อัพไลน์แบบนี้ไม่ดีเลยนะหลังจากที่เรามีสมาชิกแต่องค์กรสิ่งที่เราทำเราจะสอนแบบนี้เป็นไหมถามจริงคุณจะสอนแบบที่พี่น้ำมนต์พูดบนเวทีได้ไหมจะสอนเหมือนเป้าหมายเหมือนที่โค้ชน้องเปรมขึ้นพูดบนเวทีได้ไหมไม่ได้สอนแบบที่บักสอนปิดการขายบนเวทีได้ไหมเรายังไม่เป็นหน้าที่ของเราง่ายนิดเดียวไปคุยกับ1 2 3 4 5 6เดือนมกราคมมีงานแคมป์ไปคุยเลยอีก6คนนี้ถามจริงๆ 47,000 นี้เธออยากได้เงินคืนไหมอยากสำเร็จไหมอยากฉันจะมารับผิดชอบกับคำพูดที่ฉันบอกว่าจะพาเธอสำเร็จแต่ฉันสอนไม่เป็นแต่มีโรงเรียนสอนที่หัดใหญ่2วันโค้ชไปเรียนตรงนี้ 2,000 กว่าบาทกลับมาจับ 100,000 1 2 3 4 5 6เธอจะไปไหมบางคนบอกว่าไปเก็บเงินเลยบางคนบอกว่าไม่ว่างบางคนบอกว่าติดนู่นติดนี่ติดนั่นพอลูกค้าพอทีมงานเราบอกว่าติดนู่นติดนี่ติดนั่นเราทำไงโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่เป็นไรหมดเวลาแล้วโอเคโอเครอรอบหน้าก็ได้
เห็นไหมแต่ผู้นำตัวจริงจะไม่พูดแบบนั้นวันนี้พี่ไปไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหลังจากนี้2เดือนพี่ไม่คืนทุนพี่ไม่สำเร็จพี่จะมาโทษน้องคนนี้ไม่ได้นะเพราะเงื่อนไขความสำเร็จต้องไปเรียนอย่างน้อย2วันใหญ่ๆสรุปพี่อยากสำเร็จจริงไหมแล้ววันที่19 20นี้วันที่19 20นี้พี่มาได้ไหมวันนี้2003พี่สะดวกโอนให้ผมได้ไหมพี่ใส่เสื้อไซส์อะไรอ่ะเด็กดีอ่ะใส่เสื้อไซส์อะไรผมจะจองให้เลย S M L M ใช่ไหมแล้วก็2007นี่ต้องไปกดเงินไหมหรือว่าจะโอนให้ผมเลยเราต้องกล้าที่จะคุยกับทีมงานแบบนั้นไม่ใช่ว่ากลัวว่าพูดแรงไม่ใช่เพราะว่าเราบอกว่าเราจะพาให้เธอซ้ำทำทุกวิธีทางเพื่อให้คนของเราสำเร็จโอเคไหมอ๋อเจ้าต่างจากนี้คือกำไรตลอดชีวิตมา S ซ้าย1คน S ขวา1คนจากไหนไม่รู้แต่เราได้340บาทถ้า10คน 3,400 มาเป็นแพ็คเกจ G ซ้าย1คน G ข้างขวา1คนพี่ได้ทันที2040 10คน 2,400 แต่ถ้าได้เป็น MD ซ้าย1คนขวาเป็น MD 1คนพี่ได้ทันที 6,120 ถ้าเกิด10คนเท่าไหร่6,400 บริหารทีม 100% พี่บอกว่าพี่จะไม่ทำงานพี่อยู่โรงพยาบาลแต่ทั้งหมดนี้ทำงานเป็นองค์กรของพี่หมดเลยพี่นอนอยู่ที่ไหนก็ได้ตังค์เหมือนพี่น้ำมนต์เห็นไหมเดือนละล้านทุกแล้วเป็นเดือนละล้านที่ลงทุนแค่40,000แล้วพวกเธอเห็นพี่น้ำมนต์มีหางงอกไหมมีปีกไหมมีไหมไม่มีไปส่องกระจกเหมือนเธอไหมแต่อาจจะสวยกว่าเธอเพราะเขามีเงินแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายนิดเดียวทำตัวเองให้รวยไม่ว่าคนอื่นจะบอกว่าโดนหลอกแชร์ลูกโซ่ขี้โกงไม่ต้องไปสนใจเพราะนั่นมันคือคำพูดที่มาจากใครคือความคิดของคนคนนั้นความคิดของใครคือความจริงของคนคนนั้นจำไว้เลยอันนี้สำคัญมากเลยนะเราจะฝึกพลังใจตัวเองเราต้องรู้เลยว่าคำพูดนี้มาจากใครมาจากเธอแสดงที่ความคิดของเธอถ้าความคิดของเธอมันคือสันดานของเธอ word of love เธอพูดแบบนี้เลยสมมติว่าเธอไม่กล้าพูดต่อเพื่อนให้เธอไปห้องหน้ามีน้องมาด่ากูแบบนี้ใช่ไหมมีน้องมึงรู้ไหมเมื่อกี้คำพูดของมึงมาจากความคิดของมึงความคิดของมึงไปบ้าบอกแล้วมันมาจากสันดานของมึงสันดานของมึงมาจากพ่อแม่มึงสอนทำแบบนี้ได้ไหมพอก็กูสบายใจแล้วออกจากห้องน้ำนี่เลยโอเคแม่เจ้าแล้วคำถามข้อโต้แย้งมีในหนังสือเยอะมากเลยกลับไปอ่านโดยเฉพาะในเรื่องการตอบข้อโต้แย้งถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามอัพไลน์เราทุกคนที่เป็นมนุษย์เงินแสนเขาสามารถตอบได้ทุกคนโอเคไหมอ๋อเจ้าแต่ทุกครั้งที่เวลาบัฟคุยกับลูกค้าบัฟจะมองสายตาลูกค้าด้วยความจริงใจว่าถ้าเธอมากับฉันแล้วเธอต้องฉันยอมขับรถไม่นอนฉันยอมทิ้งครอบครัวฉันยอมทิ้งพ่อแม่ฉันเพื่อมาช่วยเหลือเธอให้เธอสำเร็จโดยที่เธอไม่ใช่ญาติพี่น้องฉันเลยแต่เธอต้องสำเร็จให้ได้เพราะ47วันนั้นคือคำสัญญาที่ฉันจะทำให้เธอสำเร็จลองไปคุยแบบนี้กับลูกค้าดูเธอคิดว่ามันไม่ลงไม่มีเงินก็ขายที่ดินใช่ไหมไม่มีที่ดินก็ขายบ้านไม่มีบ้านก็ขายสามีไม่มีสามีก็ขายตัวเองแน่แต่ก็ต้องดูอาวุธด้วยว่ามันขายได้ไหมใช่ไหมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะอาจจะแบบได้ประโยชน์บ้างแล้วก็มีอะไรก็สามารถถามอัพไลน์ของตัวเองได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู